สู่เสด็จวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณโซอี้เขาจะพาเราไปที่อัญญาออเทนติกไทยคูซีนนะคะเป็นภัตตาคารอาหารไทยบนถนนบำรุงเมืองครับนี่คือเขาบอกว่าร้านอาหารเนี่ยรังสรรค์เมนูความอร่อยด้วยเชฟนัทนะคะมากด้วยประสบการณ์กว่า10ปีเลยเขาคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีน้ำพงน้ำพริกพี่เขาโขกเองนะเขาไม่ใช้เครื่องปั่นเขาโขกเองหมดเลยรสมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมว่าร้านเป็นยังไงแล้วอาหารน่าทานขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะโอเคไปเป็นอาหารไทยชาววังเลยอาหารไทยแบบดั้งเดิมตัวหลักของเราเนี่ยก็คือข้าวแช่เลยเปิดร้านวันที่8โดนสั่งปิดวันที่11สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้โซอี้อยู่ที่ร้านอาหารอัญญาออเทนติกไทยคูซีนนะคะที่อยู่ที่ถนนบำรุงเมืองตรงข้ามกับกระทรวงมหาดไทยนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากเชฟมือหนึ่งของร้านเลยชื่อว่าเชฟนัทนะคะสวัสดีค่ะเชฟนัทสวัสดีค่ะร้านเราขายเป็นเหมือนอาหารไทยชาววังหรือเปล่าคะเชฟนัทเป็นอาหารไทยชาววังเลยอาหารไทยแบบดั้งเดิมตัวหลักของเราเนี่ยก็คือข้าวแช่เลยนี่คือเซตข้าวแช่แค่ข้าวเนี่ยใช้เวลาขัดเนี่ยกว่าจะมาเป็นข้าวแช่เนี่ยเป็น10ถึง20ครั้งผัดก่อนแล้วเอาไปต้มไปต้มเสร็จเอามาขัดใหม่แล้วต้องเอาไปอบควันเทียนเม็ดข้าวสวยเนี่ยนะไม่ได้โยนลงไปในหม้อหุงข้าวแล้วเอามาต้มในน้ำไม่ใช่ต้องขัดให้เขามีความกลมกิ๊กกลมใสไม่มีเหลี่ยมขออนุญาตชิมหน่อยได้ไหมคะหอมมากข้าวแช่นี้ได้ยินมาว่าไม่ได้ขายกันตลอดทั้งปีขายเฉพาะซีซั่นใช่เฉพาะฤดูร้อนเท่านั้น3เดือนข้าวแช่เวลาทานแล้วเนี่ยเขาให้ความรู้สึกสดชื่นคนก็เลยจะนิยมทานเฉพาะหน้าร้อนเพราะมีกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ลอยในน้ำแต่ที่ร้านอัญญาของเราขายตลอดทั้งปีไม่ว่าจะมาเดือนไหนหรืออะไรสามารถสั่งข้าวแช่ทานได้ต่อมาก็คือตัวนี้แกงเหลืองแกงเหลืองต้นคูณเครื่องแกงที่นี่ทุกตัวทำเองโดยที่ไม่ใช้เครื่องปั่นโดยที่ใช้ตำทั้งหมดอันนี้เป็นข้าวอบสับปะรดแล้วก็มีกุ้งทอดด้วยใช่มีกุ้งแล้วก็มีไก่แล้วก็เป็นหมูหวานฝอยต่างชาติชอบมากเมนูนี้ อันนี้เป็นน้ำยาปูเราจะทำเครื่องแกงเองตำเครื่องแกงเองแล้วก็เวลาตักน้ำยาปูขึ้นมาเนี่ยจะมีเนื้อปูก้อนอันนี้คือเป็นชุดแอปเปิลไทเซอร์ของร้านก็จะประกอบด้วยถุงทองแล้วก็จะเป็นหมูสโลงกุ้งหุ่มสบายมาห่อช้อนทองแล้วก็มีกรอบอัญญาอันนี้เป็นยำถั่วพูกุ้งสดของเรานี่คือจะรสชาติแบบว่าจัดจ้านเลยของหวานมีอะไรบ้างคะอย่างตัวนี้ของหวานตัวนี้เป็นส้มฉุนอันนี้ก็จะประกอบด้วยส้มโอสับปะรดแล้วก็ส้มเช้งแต่มันคือชื่อเมนูส้มฉุนจะมีส่วนของขิงแล้วก็เสิร์ฟโรยท็อปด้วยหอมเจียวจะได้กลิ่นของส้มซ่าในน้ำอร่อยมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมเยี่ยมมากจะเป็นเมนูแปลกๆที่เราหาทานที่ไหนไม่ค่อยจะได้นะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะเปิดมาเมื่อมีนาปีที่แล้วโอ้ช่วงโควิดพอดีเลยสิคะเชฟใช่ค่ะเปิดร้านวันที่8โดนสั่งปิดวันที่11ก็เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เลยก็คือใช้ delivery ก่อนเลยแต่คราวนี้เราจะไม่พึ่งไลน์แมนแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานมากเพราะว่าของเรามีสต็อกอยู่แล้วเราก็เลยใช้วิธีมองเลยว่าเรามีพนักงานกี่คนเราใช้การทำโบชัวของช่วงคิดตอนเช้าสั่งทำโบชัวตอนเย็นเช้าของอีกวันใช้พนักงานเดินแจกบริเวณรอบๆนี้เลยมีการทำเมนูขึ้นมาเป็นเมนูราคาที่ต่ำลงเริ่มต้นจาก60บาทเมนูไหนขายดีที่สุดคะสำหรับ delivery ตรงนี้ข้าวผัดกะเพราคลุกปลาทูแม่กลองโอ้โหไม่ธรรมดานะคลุกปลาทูแม่กลองใช่เท่าไหร่ราคาเมนูนี้อยู่ที่70บาทอ้าวไม่แพงเลยโอ้โหโรงแรมแพงกว่าเยอะใช่แต่คุณภาพนี่เชฟทำเองเลยนะทำเองคุณคิดราคาถูกหรือเปล่าเนี่ยคิดถูกวัตถุดิบเราก็ใช้วัตถุดิบดีเหมือนกับอย่างนี้เลยคุณจะเหลืออะไรเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะทางรายการก็มีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้ค่ะนะเป็นป้ายการันตีนะคะของรายการเมาส์เสด็จ7สีนะคะในช่วงสืบเสด็จนั่นเองนะคะขอการันตีว่าร้านอัญญาออเทนติกไทยคูซีนเป็นร้านที่อร่อยของมีคุณภาพแน่นอนค่ะว้าวโอ้ใส่แล้ว
อนคุณโซอี้อ่ะไม่เห็นเคยเอามาฝากที่รายการเลยกินอยู่คนเดียวจริงๆและอาหารแต่ละเมนูพัชชามันเหมือนกับเมนูที่หม่อมแม่ทานให้กินทุกเช้าเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเป็นอาหารชาววังคุณเป็นคนชาววังใช่ชาววังนี่เป็นแบบว่าวังหลังวังหลังอยู่โน้ตเลยหลังภูเขาหลังเขานะคะโอเคนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนเราไปบันทึกเทปกับคุณโซอี้เนี่ยนะครับน้องพลอยก็จะเป็นช่วงที่ยังไม่ได้ล็อกดาวน์นะครับยังนั่งได้ทานได้นะครับค่ะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็มี delivery นะคะโดยเฉพาะเขตรอบๆถนนบำรุงเมืองที่ร้านตั้งอยู่น่าทานมากน่าทานมากเลยนะฮะแต่ละเมนู60บาท70บาทใช่ค่ะครับผมนะครับแน่นอนนะครับว่านะก็ให้กำลังใจกันทุกคนเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่กำลังต่อสู้โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทำร้านอาหารตอนนี้ก็นะแยกกันหนักกันนะฮะสู้ๆนะครับรายการเมาส์เสด็จ7สีก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับในช่วงสืบเสด็จคนที่บอกว่ามือดำที่บอกมือดำไงที่บอยหงายมือแล้วกันนี่แป๊บนึงเสด็จถึงฉันจะมือดำนะแต่ฉันก็มีไดมอนด์ริงที่นิ้วนางข้างซ้ายนะจ๊ะเหนือกว่าป้าเหนือกว่าป้ามันหมายความว่ายังไงอะคะก็มีเจ้าของแล้วอะครับอะค่ะ